อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูทุชี่เปิดใจหลังผ่านดราม่าซ่อนเงารักยกให้ก๊อตเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกริชี่ออลาเน่นะครับให้สัมภาษณ์หลังกระแสดราม่าละครซ่อนเงารักขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจยกให้ก๊อตอิทธิพัฒน์เป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยเวลาให้สัมภาษณ์เรียกว่าเบาลงไปแล้วนะครับสำหรับกระแสดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงในละครซ่อนเงารักจนเกิดแฮชแท็กเซฟริชี่ปกป้องนางเอกสาวริชี่ออลาเน่ในโลกออนไลน์และก็ล่าสุดนะครับสาวริชี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังดราม่าต่างๆที่ผ่านมาว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับซึ่งตอนนี้ตนก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วเมื่อถูกถามว่าจากกระแสข่าวและผลงานที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ตัวเองในวงการบันเทิงได้หรือยังริชี่ออลาเน่ตอบว่าสำหรับผลงานตนตั้งใจมากๆอยู่แล้วซึ่งทุกคนที่ได้ดูละครก็คงเห็นและขอขอบคุณทุกกระแสตอบรับจากคนที่ไม่ได้ชมละครด้วยที่เห็นจากข่าวแล้วก็ไปย้อนดูผลงานของตนโดยตนรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้มแข็งขึ้นเพราะแฟนคลับเป็นห่วงตนมากจึงรู้สึกว่าต่อไปนี้ตนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วต้องเข้มแข็งขึ้นเพื่อทุกๆคนด้วยสำหรับกรณีดราม่าต่างๆนะครับผู้จัดการส่วนตัวน่าจะเคลียร์กับทางผู้ใหญ่ให้แล้วซึ่งตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะฮะส่วนแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตที่บรรดาขาจิ้นต่างพากันพูดถึงริชชี่กับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์เจ้าตัวก็ตอบว่าแฮชแท็กนี้มันเป็นประโยคในละครและที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะฮะก็เพราะก๊อตเป็นห่วงตนเพราะตนเป็นคนพูดน้อยแล้วก็เป็นรายการสดด้วยนะครับจึงคอยช่วยพูดแทนให้ตลอดสำหรับโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับหนุ่มก๊อตในอนาคตนั้นสาวริชี่กล่าวว่าจริงๆตอนนี้แค่เริ่มมีเพื่อนก็ดีใจแล้วเพราะตนอยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็กจึงไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายซึ่งจะถือว่าก๊อตเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกก็ว่าได้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ